คุณเซนเถอะพวกเราบอกว่าจะเริ่มต้นกันใหม่นี่นะทำไมจู่ๆคุณก็ผมปล่อยวางไม่ได้จริงๆชีวิตคุณไม่ควรเป็นแบบนี้ผมทุกข์ใจมากคุณเซ็นชื่อซะเสร็จแล้วคุณจะได้เป็นอิสระชีวิตฉันเป็นของคุณอยู่กับคุณเราต้องเผชิญหน้าด้วยกันสิคุณเซ็นชื่อเถอะผมจะได้สบายใจคุณจะได้สบายใจแล้วฉันล่ะคุณยอมผมสักครั้งเถอะนะเชื่อผมสิเซ็นแท้จบๆไปได้ไหมฉันไม่เซ็นฉันไม่เซ็นฉันไม่เซ็นก็อะไรขึ้นคะคุณเหลียงกับคุณนายไม่มีอะไรพี่หลงกลับบ้านเถอะทำไมกันทำไมคุณถึงไม่ยอมไปคุณอารมณ์ไม่ดีฉันไม่อยากทะเลาะด้วยรอให้คุณใจเย็นก่อนเถอะอารมณ์เอ็ดเวิร์ดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายฉันเหนื่อยมากคืนนั้นฉันอยู่ร้านกาแฟทั้งคืนฉันรู้สึกว่าฉันโง่มากทำไมฉันถึงคาดหวังให้เอ็ดเวิร์ดเดินได้นะเขาขยับขาไม่ได้เลยด้วยซ้ำแล้วจะเดินได้ยังไงที่รัก